โหคือเซตนี้อาจจะเขาเรียกว่านะมีการพัฒนางอกมานิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยนะครับโอเคครับพี่ขอถามเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้นี้เราคุยติดค้างไว้ว่าไอตัวมันจะมีแคมเปอร์ใช่ไหมครับกับอันนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นนี้ใช่ก็แคมเปอร์ทำหน้าที่เป็นตู้ครับเป็นตู้ใช่ก็เหมือนเป็นแอมป์ตัวนึงแหละแล้วก็บอร์ดก็คือต่อเข้าตู้ปกติพี่กำลังถามเลยว่าทำไมใช้2บอร์ดก็คือบอร์ดแคมเปอร์อะเอาไว้เป็นแอมป์ครับใช่ก็เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับเอาแคมเปอร์ก่อนนะครับอ่ะพี่ขออนุญาตถามแบบขออนุญาตถามแบบเสียมารยาทเลยแล้วทำไมต้องเป็นแคมเปอร์ครับเป็นแบบแอมป์ซิมูเลเตอร์ไม่ได้หรอเป็นแอมป์เล็กๆไม่ได้ทำไมต้องเป็นแบบแคมเปอร์เลยคือผมอยู่จังหวะดีครับคือจังหวะที่มันออกใหม่พอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทุกคนก็ค่อนข้างแบบแนะนำอะไรเงี้ยเชียร์ใช่ก็ค่อนข้างไฮป์กันนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งแล้วผมก็ค่อนข้างใหม่กับเรื่องนี้ด้วยครับแบบผมไม่เคยใช้ตัวอื่นเลยพวกฮีลิกพวกอะไรเงี้ยที่มันมีอยู่แล้วแบบแอคหรืออะไรเงี้ยผมไม่มีความรู้เลยครับเรียกได้ว่าเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนแบบพอมีแคมเปอร์มาเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาอ่ะทำมาเจาะเลยแคมเปอร์อ่ะที่เราใช้มีแล้วครับเอแคมเปอร์อย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าเป็นแอมใช่ใช่ครับที่จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างอันนี้คืออยู่ที่เพอร์ฟอร์มใช่ไหมครับเพอร์ฟอร์มคือโหมดเล่นสดอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อันนี้เป็นมาสเตอร์วอลุ่มหน้าตู้ซึ่งผมไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าอยากขยับได้ไหมครับได้ขยับจะเข้าไปได้ง่ายๆเอียงได้ไหมครับ okay. ก็เกณฑ์กับมาสเตอร์วอลุ่มก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่เดิมพี่ขออนุญาตถามแบบไม่มีความรู้นะครับไอปุ่มนี้มันมีผลไหมเพอร์ฟอร์มกับเบราว์เซอร์ใช่ไหมเหมือนจะเบราว์เซอร์จะเป็นผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันเหมือนเขาแนะนำว่าอันนี้คือโหมดเล่นสดอ๋อโอเคเพอร์ฟอร์มเล่นสดเหมือนแบบว่ามันน่าจะเหมาะกับการเล่นสดมากกว่าครับอ่ะงั้นขออนุญาตต่อเลยครับเอได้ครับใส่อะไรบ้างใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นจูเนอร์ปกติจูเนอร์ใส่อะไรบ้างเริ่มจากแอมป์ก่อนนะครับแอมพลิฟายใช่ไหมผมใช้เป็นโบกัสโกลเด้นอาร์มจริงๆก็คือบ็อกเนอร์ครับบ็อกเนอร์ใช่ด้วยความที่มันติดลิขสิทธิ์มันเลยต้องเป็นบ็อกัสผมก็ต้องไปเปิดดูแมนนวลมันว่าตัวไหนชื่ออะไรอย่างเฟนเดอร์ก็ชื่อแฟนแอมมาแชลก็ชื่ออะไรวะมาสแอมอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ทำไมถึงเป็นตัวนี้ผมลองหลายตัวผมชอบโทนบ็อกเนอร์ในนี้ครับแค่นั้นเลยใช่แล้วก็หน้าตู้ก็เป็นอย่างเงี้ยครับหน้าตู้ขออนุญาตนะครับมีคนถามมาเยอะหน้าตู้อธิบายหน่อยครับหน้าตู้ผมจะเปิดเบสไว้ 2.7 มิดจะเยอะสุดเพราะว่าเหมือนผมชอบความมิดนะครับด้วยความที่กีตาร์ผมเป็นซิงเกิลคอยเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่มมิดมันจะรู้สึกมันหวานนะครับใช่แหลมก็มีไว้แค่แบบว่าให้หัวโน้ตมันชัดพรีเซนต์อยู่ที่1ปกตินี่คือแอมป์อันนี้คือใช้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับนี่คือไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่คือหน้าตู้ของผมซึ่งเป็นตู้เดียวที่ใช้ด้วยครับก็คืออยู่ที่เบอร์หนึ่งอ๋อถ้าอันนี้เบอร์หนึ่งครับถ้ากดออกคือไม่ใช่แอมป์นี่หรอไม่ครับอันนี้เป็นอันนี้บ็อกเนอร์อันนี้มาแชลโอ้อันนี้เป็นอ๋อตั้งนี้ได้เลยเหรอใช่ครับโอ้ตั้งได้เลยเอาขยับกดนะครับอ๋อก็จะเป็นต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะผมก็ไม่เคยอยู่ใกล้แคมเปอร์ครับก็ง่ายๆครับอันนี้เป็นแอมคลีนครับก็เหมือนเป็นตู้ปกติอ๋อแค่เลือกแอมใช่ส่วนพวกนี้ก็จริงๆเป็นโอเวอร์ไดฟ์ดีเลย์อะไรเงี้ยคือซึ่งผมเคยใช้มันโซโล่ซึ่งมันเป็นแตกตู้หมดเลยครับอันนี้มันแตกตู้อ๋อคือเปลี่ยนแล้วมันก็เป็นแบบเป็นแตกตู้นี่เป็นบล็อกดีเลย์อะไรประมาณนั้นอ๋อแสดงว่าเราใช้ถ้าพี่สรุปนี้เอถูกต้องไหมครับก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นแอมที่เราใช้เสียงคลีนใช่ครับเป็นคลีนคลีนเลยครับพออันสองพอสมมติเอจะโซโล่อ่ะก็เป็นเปลี่ยนแอมเลยไม่ได้เอาเสียงแตกหรือเสียงอะไรมาใช่ครับก็จริงๆเป็นแตกเลยครับเป็นแตกเลยแล้วก็อันนี้เป็นแตกบวกโมดูเลชั่นอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนตู้เอาใช่แต่ว่าอันนี้คือพรีเซตแรกที่ผมใช้ครับแต่ว่า
ปัจจุบันเนี้ยผมใช้เป็นคอนโทรลจากอนาล็อกบอร์ดแทนอ่ะถ้างั้นขออนุญาต A ต่อแล้วกันครับต่อที่ไหนเลยก็ง่ายๆครับครับหน้าตู้แอมป์อันนี้ผมจะเปิดพวกนี้ไว้เนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมมักจะเปิดอยู่ตลอดเวลาครับก็จะเป็นมีคอมเพรสเซอร์ใช่มี EQ ที่คอยบูสต์ย่านต่างๆอีกหน่อยนึงแล้วก็มีคอรัสครับก็พระเอกเลยเอ๊ะพี่ขอถามเลยครับคอมเพรสเซอร์ทำไมเอต้องเปิดไปครับก็ง่ายๆครับจริงๆก็คือไว้มีไว้เกลี่ยบาลานซ์นะครับให้ดังเบามันใกล้กันขึ้นมาอีกหน่อยแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้เปิดแบบเซนซิทีฟมากเท่าไหร่ผมก็เปิดเนี่ยครับเปิดตามมาตรฐานintensity ก็น้อย attack ก็ครึ่งๆโอเคใช่แล้วก็เนี่ยครับมันก็มีแค่ mix 72% ไม่ได้ compress ทั้ง 100% โอเคครับก็จริงๆก็ถ้าไม่เปิดก็คือแบบดังเบามันอาจจะห่างกันหน่อยมันจะมีจังหวะที่คนดูสะดุ้งอะไรเงี้ยเวลาผมมันมากๆแล้วแบบเผลอแบบกระตุกแรงไปมันก็จะแทงออกมาใช่ครับก็เลยตัดสินใจเปิดไว้เพื่อความสมูทครับเพื่อความสมูทมากกว่าแล้วมีตัวไหนที่ที่เอใช้ในการแสดงสดมากก็นี่แหละครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เลยครับไม่อันนี้คือพิเศษจริงเขาเรียกว่าเป็นแบงค์ป่ะครับแบงค์หนึ่งใช่ครับเอใช้แค่แบงค์เดียวเลยแบงค์เดียวเลยครับแบงค์เดียวแล้วก็ปรับให้มันถูกใจเราเลยอันนี้เอตั้งอะไรบ้างครับเนี่ยแท็บเนี่ยข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างบนเป็นเอาเลขก่อนนะครับเลข1 2 3เรารู้แล้วข้างบนนี้ก็จริงๆข้างบนเป็นเอฟเฟคครับเอฟเฟคใช่ไอตัวที่เปิดอยู่ก็คือคอมใช่ไหมครับคอมซึ่งก็คือตรงนี้ B A ก็คือมันพ่วงตามสีครับ A ก็คือเป็นคีนบูทเวลาโซโล่แบบจริงๆคือมันคือมาสเตอร์ของทั้งหมดนะครับอันนี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นบูสต์ของทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่เป็นบูสต์หลักอันนี้ก็เป็นโครมาติกออกเทปเป็นออกเทปแบบที่สร้างเราจะได้ยินในเพลงอะไรบ้างครับโอ้ได้ยินเยอะนะครับมีพวกโซโล่ต่างชอบเล่นอินโทรแบบว่าอินโทรก็จะมีมันแล้วก็แบบเป็นแบบเลี้ยงมาก็ค่อนข้างสำคัญครับเพราะถ้าใช้บ่อยเป็นติดประกายนิดนึงบางทีก็ใช้ตามคอร์ดได้ยินบ่อยซาวด์นี้คุ้นเคยใช่ครับสุดท้ายอันนี้เป็นรีเวิร์บแอมเบียนครับจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้มากแต่ว่าใช้แค่แบบบางเพลงที่แบบเป็นเวิร์บช้ำๆครับไอแผงบนก็มีประมาณนี้ครับเป็นพวกโมดูเลชันกับคอมเพรสเซอร์ใช่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เปิดตลอดเหมือนกันซึ่งก็จะมีคอรัสคอรัสใช่ครับมีคอรัสเป็นวินเทจคอรัสเปิดตลอดเลยใช่ครับมันก็จะให้ฟีลคล้ายๆกับนิดๆวินเทจคอรัสของบอสของ Ibanez อะไรเงี้ยครับเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเลข4 5เราก็อาจไม่ได้ใช้ได้ใช้จริงๆไม่ได้ใช้ทั้งหมดเลยผมเหลือใช้แค่เดียวเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักร้องกับมือกีตาร์ด้วยครับมันอาจจะแทบแบบสมาธิมันจะขาดอ๋อก็เลยใช้อันนี้เป็นตู้แล้วก็จริงๆผมชอบเอฟเฟคของอนาล็อกด้วยครับอ๋อโอเคผมก็เลยย้ายคอนโทรลซาวด์มาเป็นตัวนี้โอเคซึ่งฝั่งนี้ก็คือจะเหยียบแค่ตอนโซโล่โอเคกับตอนนี้แค่นั้นเลยครับแล้วที่เหลือก็เล่นริทึมก็คือ
าณนี้เป็นแคมเปิลอัพนี้เลยใช่ครับอ่ะถ้างั้นเรามาที่อนาล็อกดีกว่าครับครับอันนี้เริ่มจากเข้าที่นอตแวงนอตแวงก็คือ ADT Drive ใช่เป็นอันนี้นะครับเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ครับอ่ะเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนก็คือกีตาร์จะเข้ามาอนาล็อกก่อนนะครับปึ๊บใช่เข้ามานี้ปุ๊บแล้วก็เข้ามานี้แล้วก็ต่อแอมใช่ครับถ้าเรียงเชนก็จะเป็นนอตแวงมีฟอร์กPhantom Reverb Simon Mobius แล้วก็ Delay Lama ครับต้องค่ายแจมโอเคมาตัวแรกก่อนอันนี้เจาะนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวอะไรครับเป็นอ่านว่าอะไรนะครับ Nord Wang ครับ Nord Wang เป็นคัสตอมของเดนมาร์กใช่อันนี้ผมได้มาที่ Private Room ก็เป็น Overdrive ใช่เป็น Overdrive Rhythm ผมก็ใช้อันนี้ขึ้นไว้เล่นเพลงพวกแบบที่ล็อกขึ้นยังไม่เคยเปลี่ยนอย่างไรเงี้ยดินแดนก็ใช้ตัวนี้ป่ะดินแดนใช่แล้วเล่นสดนี่ก็ใจถูกไหมสมมติโอไดปุ๊บใช่ไหมโซโล่ก็ไปบูตตรงนู้นใช่แต่ว่าส่วนใหญ่โซโล่จะบูทอันนี้ด้วยแล้วก็บูทนี้ด้วยโอเคก็คือ2อันก็จะดังสนั่นทั่วปัตตภีใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นริทึมพวกแบบเพลงมีเดียมหรืออะไรเงี้ยจะใช้ช่องแรกอย่างเดียวแบบพวกหลายๆเพลงของผมอะไรเงี้ยครับกับคลิปช้ำพวกนู่นนี่ที่มันเกณฑ์มันไม่ได้แบบพลาดมากอะไรโอเคก็จะใช้นี้แล้วก็ถ้าล็อกขึ้นหน่อยอย่างท่อนหลังของหลายๆเพลงของดินแดนของวันที่สวยงามของอะไรเงี้ยก็จะเป็นไฮเกนใช่ก็แรงขึ้นอีกนิดนึงขอบอกตัวแฟนเอด้วยครับว่าอาจจะดังได้เท่านี้นะครับเพราะว่าข้างบ้านอาจจะใช่เดี๋ยวโดนคอมเพลนอาจจะไลน์มาเพราะว่าแอมค่อนข้างดังนะโอเคตัวนี้ปุ๊บไปไหนต่อตัวนี้เสร็จก็เป็นพิชฟอร์ครับตัวนี้นี่ตัวใหม่นะครับผู้จัดการซื้อให้ใช่ไหมครับใช่ครับผู้จัดการผมซื้อให้มีของกันบ้านมาจำได้นี่มีสติ๊กเกอร์หัวใจเห็นไหมน่ารักอันนี้ครับ Peach Fork ก็ทำหน้าที่คล้ายๆตัวนี้ครับแต่ว่างั้นพี่ขอถามเลยมันใช้ต่างกันไงครับใช้ต่างตรงที่ผมตั้ง Peach Fork เป็นเบิ้ลออกเตปบนครับมันจะเป็นแบบฟีลอีกครับใช่เพราะว่าผมไม่ได้เซตว่าเพลงไหนมันอันนี้อะไรอันนี้ต้องเตะต่ำอันนู้นต้องเตะสูงใช่ก็คือเปิดพร้อมกันมันก็จะอลังการหน่อยครับประมาณนั้นแต่ว่า A ค่อนข้างตั้งเซตนี้อย่างเดียวเลยตั้งเซตนี้อย่างเดียวเลยไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมมีแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าเบรนเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ายิ่งเบนมากมันก็ยิ่งแบบก็จะออกแนวแบบเบสหน่อยหรือว่าอันนี้คือผมเซตไว้อันดูโอเป็นอันล่างก็คือเป็นออกเต็มต่ำเต็มต่ำถ้าสูงก็คือสูงปรี๊ดเหมือนกันครับก็อะไรก็จะเบนไว้ประมาณนี้ให้มันติดประกายประมาณนี้เนาะให้สีสันใช่ต่อเลยครับขออนุญาตฟ็อกของเอลิโซฮาร์โมนิกไปที่แฟร์ทอมครับแฟร์ทอมรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บใช่แฟร์ทอมรีเวิร์บตัวนี้ผมตั้งไว้ที่เพลทครับมันก็มีเพลทมีฮอลมีโมดูเลชันอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ตั้งมิกไว้ประมาณนี้ก็คนละปีเซตกับอันนี้ใช่คนละอันครับแต่ตัวนี้มีข้อดีคือเวลาเราทำแอมเบียนหรืออะไรเงี้ยมันสามารถฟรีซไว้ได้ครับต้องขออนุญาตลองเลยแต่เวลาผมจะอันนี้เปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดอยู่ครับขออนุญาตปิดนะอันนี้เปิดอยู่
แอมเบียนฟีดไว้แล้วเราออกแล้วก็คือหยุดคือเราคอนโทรลเป็นโน้ตได้แล้วใช่ครับแล้วมันค่อนข้างสะดวกต่อการใช้เร็วๆครับแบบว่า okay. อยู่ดีจะฟีดก็คือเหยียบเลย มันโชว์มันก็ค่อนข้างสะดวกมากครับ okay. มันดีว่ะมาตัวนี้ตัวดีตัวเดิมอันนี้ก็เก่าแก่ครับ okay. เป็น modulation Mobius มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือตัวนี้จะใช้เป็นคอรัสป่ะถ้าจำไม่ผิดเคยใช้เป็นคอรัสหลักครับแต่ว่าตอนนี้เอาออกแล้วเป็นใช้คอรัสนูนแทนใช้คอรัสนูนแทนแต่นี่จะใช้อะไรบ้างครับอันนี้จริงๆก็เป็นวายที่เป็นสเวลครับอันนี้ผมก็เล่นบ่อยสเวลอันนี้ก็เอาไปเล่นพวกอินโทรหรือว่าพวกท่อนอินสตูเมนต์อะไรเงี้ยก็จะดีครับแล้วก็แท็กตามจังหวะแล้วมีซาวอะไรที่เอชอบเล่นนะสำหรับตัวนี้ก็มีซาวนี้แหละครับแล้วก็อีกอันเป็นวินเพจเชมิโลครับใช่พวกเล่นพวกแบบแต่ว่าอย่างที่เอบอกใช่ไหมว่าเวลาเล่นสดอ่ะเอพยายามคอนเซนเทรตกับการร้องแล้วก็การเล่นกีตาร์ด้วยนึงเพราะถ้าเอจะมาปรับแบบมีหลายๆแบงค์มันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใช่ครับแล้วก็อีกอย่างซาวที่มันจำเป็นต้องใช้ด้วยครับมันก็สำหรับผมในโชว์แค่2อันนี้ก็น่าจะอยู่อะไรเงี้ยจริงๆมันผมก็มีผมจะใช้อยู่แบงค์ที่89 89ใช่แล้วก็เนี่ยจริงมันก็มีเยอะครับนี่ก็เป็นไวบ์แบบบางทีก็เหยียบได้ครับบางทีก็ใช้2เท้าเหยียบแบงค์สองเท้าเปลี่ยนเนี้ยสมมติก็เปลี่ยนครับสมมติมีคนวางยาแบบไปแบงค์ที่50นี่ก็กระจายแล้วครับก็ถ้าไม่ดูอะไรก็สวยอะครับก็มีบ่อยครับมีบ่อยเกิดขึ้นได้ครับแบงค์50ไปใช้แบงค์88นี่แหละใช่แล้วอันนี้ก็ต้องคอยดูด้วยนะครับเวลาเล่นนะครับดูว่าตัวเองอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าใช่อ่ะโอเคพอแซมมอนโมเบียนครับมาเจ็ดตัวนี้ใช่ผมอันนี้ก็เป็นตัวเก่าแก่ดีเลย์ลามะเป็นอนาล็อกดีเลย์ที่ผมใช้เสมอทางเสียงแบบก็ไม่ได้ยาวมากอาจจะต้องบอกแฟนๆนะครับว่าเอามาจากไหนครับเนี่ยดีเลย์ลามะโอ้ตัวนี้ได้มาที่น่าจะสติงช็อปเหมือนกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนานมากยังผลิตอยู่ป่ะครับหรือว่าเลิกผลิตไปแล้วผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเหมือนพี่ก็ไม่คุ้นเลยมาเห็นเนี่ยเป็นดีเลย์ลามะดีเลย์ลามะผมได้มาตอนปีโหปี2ปี3แล้วครับจะ10ปีแล้วครับนานมากตัวนี้ไม่เคยงอแงเลยใช่แล้วมันสวยด้วยครับผมว่าปรับง่ายด้วยเนาะอนาล็อกด้วยใช่ไหมครับใช่มันเป็นงานเพ้นแบบอันนี้เป็นอนาล็อกใช่ครับแล้วมันก็มีฟังก์ชันรีพีทที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยอันที่เอใช้มันดีเลย์อย่างเงี้ยมันเสียงมันเหมือนลามะร้องอะไรเงี้ยครับเวลาผมก็จะเล่นแบบจะจบเพลงหรือว่าจบโชว์ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จบอะไรเงี้ยรอใช่ครับแล้วก็คุมง่ายครับไม่มีอะไรก็ปรับรีพีทส่วนไทม์กับวอลลุ่มมันก็จะอยู่ประมาณนี้แบบไม่เข้มข้นมากแต่ว่าอันนี้เป็นสีสันป่ะครับดีเลย์ส่วนดีเลย์หลักๆก็คือใช้แท็บเฟเปอร์เอาใช่ป่ะไม่แท็บครับใช้ตัวนี้แหละไม่แท็บเลยเหรอครับไม่เคยแท็บเลยครับแต่ผมก็อยู่แค่นี้ครับโอเคใช่ครับก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างครับแล้วแต่เพลงที่ต้องการน้ำหนักต้องการห่างเสียงก็จะเปิดไว้โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะมาแวะนี่นิดนึงอันนี้ก็เก่าแก่หรือเปล่าอันนี้เป็นเก่าแก่ครับเป็นแก่ตั้งแต่เป็นชิสโซเฟนิกของคีออกซ์แต่เหมือนมีเพิ่มมานี้นี่ใครแปะให้นะครับดูแปะแล้วป่ะอันนี้วูดดี้ที่ทำทำบอร์ดให้ครับเขาเป็นคนจัดบอร์ดให้ผมตอนแรกเขาก็แปะแต่นี่เปลี่ยนแล้วเลเบลให้เปลี่ยนไปหมดแล้วครับ88ก็ไม่อยู่แล้วใช่จูเนอร์ก็ออกไปแล้ว
เพราะว่าจูเนอร์ใช้แคมเปอร์ใช้ของปีเตอร์สันของแคมเปอร์ครับมันบิวอินอยู่ละโอเคก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับ